ไหนตู้อันที่เกิดเหตุนะครับเป็นรถของวัดบ้านนาเจริญอำเภอเด่นดวงจังหวัดราชธานีนะครับพระสงฆ์ได้พาญาติโยมจะไปซื้อของมาทำบุญนะครับโดยขับรถจากทางฝั่งอำเภอเดรุดงมุ่งเข้าทางลำชะล่องนะครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เสียหลักนะครับข้ามไปในช่องทางเดินรถอีกช่องทางไปชนเฉียวชนกับรถตกล้อนะครับก็เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิต7รายนะครับบาดเจ็บ1รายทางฝั่งรถตู้นะครับทางฝั่งรถ6ล้อมาด้วยกัน3รายก็ได้รับบาดเจ็บนะครับรับบาดเจ็บไม่มากนะครับออกจากโรงพยาบาลส่วนรายละเอียดและข้อที่จริงจะได้สอบสวนอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็คือสาเหตุเบื้องต้นจริงๆก็คือคาดว่าจะเป็นการหลับในนะครับของรถตู้เบื้องต้นน่าจะเป็นอย่างนั้น